22มกราคม2568จะเป็นวันแรกที่ให้กลุ่มเพศหลากหลายสามารถจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมายมีผลทั้งทางแพ่งและก็พาณิชย์นะครับหลังจากราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้มีผลใช้หลังประกาศ120วันแต่ตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสกันก็คือพรบอุ้มบุญฉบับแก้ไขจะเป็นสถานีต่อไปที่กำลังจะผลักดันโดยไม่ได้เอื้อให้แค่ชายหญิงเท่านั้นคาดว่าจะผ่านการพิจารณาเห็นชอบในสภาไม่เกินกลางปีหน้านี่น่าจะเป็นข่าวดีล่าสุดสำหรับกลุ่มเพศหลากหลายนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกางดูรายละเอียดของพรบอุ้มบุญฉบับปัจจุบันเนี่ยรายละเอียดเขาจะอนุญาตให้เฉพาะชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันสามารถอุ้มบุญได้นอกจากนี้เนี่ยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ต้องยืนยันว่าชายหญิงทั้งคู่ที่แต่งงานกันมีบุตรยากแต่ผู้อุ้มบุญจะต้องเป็นเพศหญิงแล้วก็ต้องเป็นสายเลือดเดียวกันอย่างเช่นญาติพี่น้องเท่านั้นที่จะต้องยินยอมที่จะอุ้มบุญให้นอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมห้ามตั้งครรภ์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายเพราะว่าจริงๆแล้วพรบอุ้มบุญเนี่ยมีไว้เพื่อสำหรับคนที่มีบุตรยากเท่านั้นถ้าเราดูรายละเอียดของพรบอุ้มบุญคุณผู้ชมการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์สำหรับคนที่มีบุตรยากดูเหมือนว่าจะเอื้อแค่ชายหญิงเท่านั้นใช่ไหมครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้กลุ่มเพศหลากหลายเขาเลยใช้กฎหมายมีบุตรทำเพราะว่าตอบโจทย์มากที่สุดถ้าเราไปดูไส้ในของกฎหมายการมีบุตรบุญธรรมก็คือว่าไม่จำกัดเพศขอแค่มีอายุ25ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็สามารถรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดูได้นะครับแต่ว่าคนที่จะเป็นผู้ปกครองเนี่ยจะต้องอายุมากกว่าบุตรบุญธรรม15ปีและบุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ปกครองก็คือว่าถ้าเรามีบุตรบุญธรรมเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเป็นชายหญิงเนี่ยก็จะใช้คำว่าพ่อแม่บุญธรรมนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นกลุ่มเพศหลากหลายให้ใช้คำว่าผู้ปกครองเท่านั้นที่ผ่านมาหลายปีด้วยกันกลุ่มเพศหลากหลายเขาเลยใช้วิธีการนี้ถ้าหากจะมีลูกนะครับผมไปพูดคุยกับคุณจีนคุณผู้ชมวัย40ปีเขาเป็นตัวแทนกลุ่มเพศหลากหลายตอนนี้มีบุตรบุญธรรมแล้ว2คนเล่าให้เราฟังบอกว่าก่อนหน้านี้มีความพยายามที่อยากจะมีบุตรด้วยการอุ้มบุญแต่กฎหมายระบุแค่ชายหญิงเท่านั้นฉะนั้นพรบ.อุ้มบุญฉบับใหม่จะทำให้กลุ่มเพศหลากหลายเขาสามารถมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีบุตรโดยสายเลือดเช่นถ้าเป็นกลุ่มชายชายก็จะได้ใช้อสุจิของตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นหญิงหญิงก็จะได้ใช้ไข่ของตัวเองในการมีบุตรและหากพรบ.อุ้มบุญฉบับแก้ไขผ่านการพิจารณาจะทำให้ไทยของเราเนี่ยถือว่ามีกฎหมายที่ก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นในอาเซียนด้วยครับคู่รักทุกคนจะใช้คำว่าทุกคนแล้วกันนะคะเราจะไม่แยกกลุ่มว่าเป็น LGBTQ เพราะสำหรับจินแล้วเนี่ยการเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยเราคือผู้ปกครองเราคือพ่อเราคือแม่ เราคือครอบครัวดังนั้นเนี่ยเราคือทุกคนทุกคนนะคะมาการที่จะมีบุตรการที่มีใครเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเนี่ยค่ะจินมองว่าเขาต้องคุยต้องตัดสินใจผ่านหลายกระบวนการขั้นตอนกันกรองและคิดไปอย่างดีแล้วดังนั้นเนี่ยจินคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีหากมันจะ move forward ไปแล้วก็ทำให้คนที่เขาต้องการมีครอบครัวจริงๆเนี่ยสามารถไปตรงนั้นได้ค่ะผมได้ไปพูดคุยกับที่ปรึกษากรรมาธิการพิจารณาพรบสมรสเท่าเทียมให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนมันอยู่ระหว่างการแก้ไขพรบอุ้มบุญของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะครับเขาจะมีการไปแก้รายละเอียดของกฎหมายนอกจากเอื้อให้ทุกกลุ่มสามารถใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วจะมีการต่อยอดให้ครอบคลุมไทยเนี่ยเขาจะอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาอุ้มบุญในไทยได้ซึ่งจะทำเป็นเชิงพาณิชย์ด้านสาธารณสุขแต่ก็ยอมรับเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับต้องมีความครอบคลุมไม่ให้กลายเป็นช่องโหว่ให้มีการอุ้มบุญที่ผิดกฎหมายหรือผิดวัตถุประสงค์ได้ครับเนื่องจากพรบ.สมรสเท่าเทียมเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเขาก็เลยบอกในส่วนหลักการในรายละเอียดเนี่ยที่เกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมเนี่ยเขารอก่อนรอเราให้เสร็จก่อนเพื่อจะได้แก้แล้วมันไปด้วยกันอย่างในฉบับเก่าเนี่ยเขาใช้เป็นว่าชายหญิงใช้คำว่าสามีภรรยาซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ไปบอกบริบทอย่างถูกต้องเนาะรอบนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแก้ไขจากคำว่าชายหญิงเนี่ยเป็นผู้สมรสหรือสามีภรรยาให้มันสามารถเข้ากับบริบทของสมรสเท่าเทียมได้ครับผมโดยหลังจากนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขเขาจะทำร่างพรบ.อุ้มบุญฉบับแก้ไขเสร็จแล้วก็จะเปิดทำประชาพิจารณ์ให้ประชาชนเนี่ยมาลงความคิดเห็นก่อนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและสถานีต่อไปก็คือส.ส.ในสภาอภิปรายลงความเห็นส่วนจะผ่านฉลุยเหมือนพรบ.สมรสเท่าเทียมหรือไม่ต้องรอลุ้นกันคาดว่าน่าจะมีความคืบหน้าและก็แล้วเสร็จภายในกลางปี2568ครับ